ไปเข้าแถวค่ะยืนเลือกเอาเลือกเอาสีดำก่อนสีดำก่อนพี่หนูสีดำตีตรงปลายให้ปลายปลายพอแล้วติ๊กโน่ติ๊กวางเก้าอี้ค่ะมาทางนี้เลยมาเข้าแถวรอติ๊กไม่เอาวางลงค่ะวางลงพี่หนูสีแดงกดปลายมันลงอีกอันนึงมั้ยต่อแถวอินเตอร์อินเตอร์ไปต่อข้างหลังเลยค่ะกดลงมองสิคะจับดีๆมือสองข้างจับนี่ไว้ทำไมเข้าแถวดีๆนะนะปานไปต่อข้างหลังเลยค่ะโอเคค่ะนี้ไปหาคุณสาวมาวางลงเลยค่ะต่อไปเราจะทำหัวเห็นไหมหัวมันใส่ยังไงคะเดี๋ยวคุณครูทากาวให้แล้วหนูก็หัวมันแปะลงไปลงมาเลยแปะเลยแปะยังไงแปะยังไงดูคุณครูสิคะไม่ใช่เอียงอย่างนั้นค่ะลูกเอาหัวมันกลมๆอย่างนี้ค่ะหัวมันต้องมาอย่างนี้ทำลายหนูจะเอาลายอะไรลายขาวก็ได้ลายดำก็ได้แล้วแต่จิ้มแล้วก็ไปเลยจิ้มลงไปจิ้มเลยค่ะเอามือนึงช่วยกันจับสิคะลูกไม่ทำลายค่ะลูกไม่ใช่ทำตาเอามือนึงจับไม้ไว้ค่ะแตะลงไปเฉยๆพอรจนาวางลงไปเฉยๆค่ะไม่ต้องไปลีลาอยู่แตะแค่นี้ก็วางพออย่างนี้กดลงไปกดลงไปพอไม่ต้องกดแรงช่วยกันเห็นท่านี้มาช่วยด้วยจับดีๆหยิบเอามามือนี้ช่วยเอาดูซิว่าคุณครูแปะยังไงดูตัวนี้เขาแปะยังไงเอาหัวขึ้นมากลมๆขึ้นมาข้างบนปล่อยมือนั้นน่ะกดตรงนี้ที่ทากาวเนี่ยให้มันลงแปะให้มันตรงๆหน่อยพ่อหน้าเบี้ยวแล้วเนี่ยกดเนี่ยมันตรงๆเอาทำตาเอาจิ้มตามันลงไปตาอยู่ตรงไหนตาสีขาวอ่ะอีกอันนึงตรงนี้พอเอาทำลายสีดำเอามือนึงจับไม้ไอติมไว้เอามือนึงจับไว้แล้วก็จิ้มลงไปจิ้มขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆไม่ต้องจิ้มเยอะค่ะจิ้มตรงๆแบบนี้จับตรงๆแบบนี้เอาห้าคือเอาให้ดูอะไรไปข้างนอกอะไปเอามาสองมือเลยนะสองมือโน้พ่อแล้วก็ทาทำหนวดเอาหนวดแดงๆมายังไม่เสร็จไม้ที่มาเอาหนวดมาใส่สองข้างหนวดแดงๆนู่นค่ะหยิบมาดองเป็นน้องกองเอาหนวดแดงๆมาเลยเอาแปะลงไปเลยค่ะหนวดอย่าชนเพื่อนเอาอีกอันนึงแปะหนวดลงไปนี่มาดีๆเดี๋ยวเธอเดี๋ยวให้ครูรู้ไปนะไม่ใช่ยืนอยู่ข้างนอกหนวดลงไปอย่าไปโดนตามันนั่งหันหน้าตามแถวมาดี